สวัสดีครับแหมวันนี้มาตอนเช้านะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเห็นข่าวอัปเดตอันนึงนครับแบบว่าเอออันนี้ที่แจ้งข่าวมาครับสำหรับทางโรดนะครับเห็นในฟีดของ IG ก็เลยว่าเ,เดี๋ยวมามาคุยกันนิดนึงเลยดีกว่านะครับอ่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคนที่ยังหาตรงนี้ไม่เจอทุกทีเลยนะอยู่ไหนนะ โ okay. อเคยังไม่ได้รู้จักกันแล้วกอ็อยากให้รู้จักกันก็คือกดติดตามใน Facebook h e l อกนะครับ H E L O G แล้วก็ใน YouTube c h anel n ชื่อเดียวกันเลยนะครับพิมพ์ไปว่า H E L O G h e ล็อกเหมือนกันใน YouTube c h anel n แล้วก็ตอนนี้ไลฟ์สตรีมไป2ช่องทางเหมือนกันก็คือใน Facebook แล้วก็ใน h e l l อกนะครับอะโมเสียงมันกวนดีเลยนิดหนึน่งนะไม่เป็นไรช่างมันนะครับ ก็ตามแคปชั่นนะครับคือ,อวันนี้จะมาคุยถึงเรื่อง Road Connect นะครับ Road Connect Podcasting and Streaming Software ครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทางโหลดทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมให้ใช้ USB ไมโครโฟนได้มากกว่า1ตัวนะครับตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างนะครับเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอถอถดหูดีกว่ามันดีเลยนะงงโอเค ง่ายกว่าโบ้โ้เสีงยกง,นะงยกง oh, ็งชัดเลยนะเ,เดี๋ยวคุยกันปูพื้นนิดนึงก่อนนะครับสำหรับทำไมถึงโหลดถึงต้องมีซอฟต์แวร์โหลดคอนเน็กออกมานะครับโหลดคอนเน็กมาโดยปกติเนี่ยไมโครโฟนของโหลดเนี่ยจะมีมีทั้งแบบ USB ไมโครโฟนมีทั้งเป็นแบบ3.5แล้วก็มีเป็นแบบ XLR นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับตัวที่เราใช้ในในแบบ o o m u u s เนี่ยหรือว่าเป็นแบบ คนทางบ้านใช้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณแค่2-3แบบก็คือในเรื่องของ USB ไมโครโฟน XLR ซึ่งก็ต้องต่อกับ Audio ออิ e เ f อร์อื่นๆอีกนะครับแล้วก็เป็น3.5ซึ่งใช้กับมิกเซอร์ใช้กับสมาร์ทโฟนอะไรก็ได้อันนั้นอาจจะไม่ได้พูดถึงครับแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ USB ไมโครโฟนตอนนี้ใช้โหลด NTUSBMiniU นะครับซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกว่านะเป็น USB ไมโครโฟน ตัวล่าสุดละกันนะครับตัวล่าสุดแต่ออกมาประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปีละแล้วก็ตัวนี้ใช้มาประมาณเกือบปีละครับได้มาจากทางร้านเทพกระเจ็ดนะครับตัว NT USB มโครโฟนของทางโรดเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับมีไม่กี่รุ่นตัว NT USB Mini เนี่ยคือเป็น,ร,นรุ่นล่าสุดที่ออกมาคือเป็น p l u ๊กแอนเพเสียบปั๊บใช้งานได้เลยแล้วก็ในตัวของมันเองเนี่ยเนี่ยที่ที่ดูอยู่ตอนนี้ ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือมีแค่ช่องเสียบหูฟังด้านหลังไว้มอนิเตอร์นะครับก็จะไปขึ้นในในคอมพิวเตอร์ว่าเป็นโหลด NT USB ียูเอสบีมินิเฮดโฟนมันจะขึ้นแล้วก็เลือกเข้าได้เลยหรือว่าจะเสียบมันก็จะเข้าได้เลยเป็นบายพาสเสียงเข้าไปยังไงเราก็จะได้ยินเสียงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มเฮดโฟนแค่นั้นเองนะครับไม่มีตัดเสียงไม่มีเปลี่ยนโพลาร์แพทเทิร์นไม่มีอะไรซึ่งเป็นแบบใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาที่เปิดตัวเนี่ยประมาณ5000ันอะไร ขายจริงก็ประมาณ4 0 0พปลายปลายลดหดๆก็คือประมาณ3,900เก้เงี้ยก็ถือว่าเป็น USB m i ไมโครโฟนที่ให้เสียงกาเรนะกล,กลางๆทนกลางแล้วก็คมชัดอย่างตอนนี้เนี่ยคือขนาดเอามาไลฟ์สตรีมเนี่ยเสียงยังชัดมากใน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 งานคู่ขนาดเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็สามารถเอาไปทําเป็นลงเสียงบันทึกเสียงอย่างจริงจังได้เอาไปเพื่อไปแต่งเสียง EQ เสียงต่อได้นะครับ โอเคตอนนี้ใครมีสงสัยมีคําถามอะไรสงสัยก็คุยมานะอ่ะคันนี้เนี่ยพอมันเป็น USB ไมโครโฟนเนี่ยมันมันจะมีข้อจํากัดในการใช้มันจะไม่เหมือนพวกไมค์ที่เป็น XLR นะครับที่มี Audio ออินเ f a c e ที่เอาไมค์เป็นหัวใหญ่ๆเสียบเข้าไปนะก็จะได้ประมาณ2 2ขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่ Audio ออิ e เทอร์ว่าจะรับได้ขนาดไหนอย่างเช่น ตัวโฟกัสไลท์ก็จะมีแบบ2 Channel นะครับก็คือเสียบไม x ค์เอไปได้2อันก็คือเป็นเป็นไมโครโฟนอันนึงหรือว่าเป็นแจ็คกิท้าซึ่งมันใส่เป็นแจ็คกิท้าหัวใหญ่ได้นะครับหรือจะใส่เป็นไมค์สอันพูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันตัว XLR พอมี2เนี่ยมันก็จะได้2 Channel พอมี4จะได้4 Channel ยิ่ง Channel เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้การใช้งานเนี่ยได้หลากหลายนะครับครอบคุมแล้วก็ อำนวยความสะดวกนะอำนวยความสะดวกแต่ว่าพอมีเป็นชุดแบบ XMR แบบนั้นเนี่ยมี audio, audio interface เนี่ยมันเลยทำให้ดูเาขาเรียกว่าดูงบเกินนะครับสำหรับคนที่ทำงาน Home Use นะครับทำงาน Home Use หนึ่งก็คือต้องซื้อไมค์อ่าเป็นไมค์ XMR ไม่ คอนเดนเซอร์ไดน amic อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีออเดียอเอเดร์เฟสออเดียอเอเดรยเฟสอย่างปกติธรรมดาเลยจะมี c องชแนลนะครับบางคนอยากได้มากกว่า2ก็ต้องซื้อที่เป็นตัวใหญ่กว่าราคามันก็ทบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยากแค่พูดคุยนะมันมีบางคนนะมีบางคนที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำเ,เรื่องของงานเสียงในงานพอดแคสต์เนี่ยบางคนบาง,บางหน่วยงานบางสื่อละกันอาจจะต้องใช้แบบมากกว่าหนึ่งามากกว่าหง ของของผมก็เคยทําละแต่ว่าก็เฮ้ยยุ่งยากมันตอนนั้นมันไม่มีเครื่องมืออะไรที่มันง่ายครับเมื่อปีปีก่อนปีที่แล้วก็เลยใช้อัดเสียงแยกแล้วก็มารวมทีหลังครับตัว USB ไมโครโฟนเนี่ยมันจะต่อได้เป็น1ต่อ1คือเป็นไมโครโฟน USB อเนี้ยเสียบเข้าไปได้1อันสมมุติถ้าไลฟ์สตรีมเนี้ยมันก็เลือกมาได้1อันถ้าเกิดเสียบอีกอันนึงปุ๊บก็ต้องมาเลือกชแนลอีกอันนึ่งครับซึ่ง มันเป็นการเพิ่มพอร์ตเสียพอร์ตไปเรื่อยๆพอร์ต USB นะล่าสุดนะล่าสุดเมื่อเช้าเลยนะนอนไถฟีด IG มาก็เห็นครับเป็นซอฟต์แวร์โ o a ดคอ n เน็กนะครับตามชื่อด้านหน้านี่เลยนะครับโ o a ดคอ n เน็กโหดคอนเน็กครับพอ d c a s t สติ้งแอนด์สตรีมมิ่งซอฟตแ์โอ้โหเว้ยมันคืออะไรฮนะก็เลยกดเข้าไปดูครับดูตอนนี้ดูด,ดูดูมาส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ได้ลองใช้หมดแล้วก็ตอนนี้ ผ่านซอฟต์แวร์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอฟังเสียงดูก่อนผ่านซอฟต์แวร์นี้ด้วยก็คือเป็นโหลดคอ n เน็กครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันง่ายมากครับแต่ให้ดูนี้ก่อนดีกว่ามารู้จักอ,อันนี้กันก่อนครับอ๋อน,นี้ไม่ไดียืดเอ๊เดี๋ยวนะไหนะโอเคอันนี้มาอ๋อเอออกก่อนนะทำไมมันขึ้นหน้ารวมกัน อ้าวเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งโอเคอ่ะทำความรู้จักไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับไปด้วยกันเรื่อยๆก็คือเป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานพอดแคสติ้งแล้วก็สตรีมมิ่งนะครับแต่ว่าตอนที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็นแบบสตรีมมิ่งตัวพอดแคสต์เนี่ยมันจะทำเป็นเหมือนคล้ายๆแบบออฟไลน์ ine, นะครับแล้วก็ไล่ดูกันนะครับไล่ดูกัน เป็นซอฟต์แวร์นะครับที่รวมเสียง USB ไมโครโฟนเนี่ยเข้าในเครื่องแล้วก็จัดการระดับเสียงได้ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Road Connect นะครับอตอนนี้ทาง Road Connect เนี่ยซัพพอร์ตอยู่1นึไม่ก็คือหนึ่งรุ่นก็คือ Road NT USB Mini ครับถ้ามี Road NT USB Mini มากกว่า1ตัวเนี่ยก็สามารถ connect กับ Road Connect อันนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว โหลด nt usb เฉยๆเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเข้าอันนี้ไหมเพราะว่าในซอฟต์แวร์ในในเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าเป็น nt usb mini ถ้าเกิดจะได้ก็อาจจะต้องรอนะครับรอก่อนรออัปเดตโปรแกรมนะครับคีย์ฟีเจอร์ก็คือนี่ connect connect usb nt usb mini นะครับอะไรเนี่ย คอนเนคได้หนึ่งมากกว่า1ตัวนะครับคือมี2ตัวก็เสียบ2ตัวแล้วมันก็จะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะไม่ดูข้างหน้ามีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวดูหน้าตากันนะเดี๋ยวดูหน้าตากันตัวไลฟ์สตรีมเนี่ยดูไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้จะมีอะไรให้มันมายุ่งยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดู โอเคเอ e, desktop เดี๋ยนะเอ e, ๊ย desktop เป็นไงวะแป๊บนึงนะ w i n d o w แ capture โ okay. อเคเอ e? ๊ อา้าวหายไปแล้วอะเอเออ้าวไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเล่าให้กันนะครับเอ้ยมันต้องเห็นดิเดี๋ยวนะเห็นไหมอา้าวไม่เห็นแ <c oughs> ป๊บน,นึงนะมันไปไหนแล้วอะ เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาว่าอาซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยพอลงเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ้าวแล้วมันไปไหนแล้วอะเออหาไม่เจออ่อดกดผิดกดถูกละอย่ามาดูตรงนี้ดีกว่าอ๋อเนี่ยดิสเพย์ ดิสเพย์โกดผิดโอเคโอเคอ่ะดูอย่างนี้ก็ได้ครับดูอย่างนี้ได้อันนี้ครับคือตัวโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ของโหลดครับชื่อว่าโหลดค o น n น c t หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ uh, ดูตรงกลาง มันไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วอะเอาไม่ใหญ่แบบนี้ก็ได้อ่ะโอเคนี้ละกันตัวหน้าตาโหลดคอ n เน c t มีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้ก็คือเป็นในเรื่องของสตรีมมิ่งแล้วก็ตัวนะครับตัวของ Podcast กดปุ๊บเสียงมันตัดนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของ Podcast ก่อนคือตรงนี้นะครับตัว3ขีดเช็ค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  ตะกี้คือออฟไลน์นะตรงนี้คือออนไลน์อยู่แล้วก็เราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้4ใหม่ตอนนี้ใส่ไปได้เท่าไหร่วะ1อยู่นะครับนี่ไงคือตอนแรกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอ NTU s b Mini อีก3นะครับอีก3ตัวเนี่ยเราก็แอดเข้าไปได้ซึ่งการเรียก Channel ของอ1 2 3่ของเสียงเนี่ย โหลดก็ทําเป็นสีสันนะครับจะได้ดูง่ายบอกอไอ้สีชมพูใกล้ไม่หน่อยนะครับสีเหลืองห่างหน่อยเสียงดังเนี้ยก็ใช้สีมาเป็นการตัวเรียกครับใช้สีเป็นการตัวเรียกทําให้ไม่ต้องแบบว่าไม่หนึ่งไม่2ออยู่ไหนเดี๋ยวงงนะครับแล้วก็จะมีเป็นแอสเซอรี่ครอบตรงไม้่าโหลด NTU ซิมินีเป็นสีก็คุมสังเกตจากสีตรงนี้เอานะครับตรงนี้ให้ถูกก็ถูกนะครับแล้วก็มีเรื่องของ สิสตเเตมออดิโอกับ v i s u a l ด y device นะครับอันนี้ลองแล้วดูยังไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยเขาเรียกว่าไรไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เลยงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันมันมันต้องอยังไงวะเดี๋ยวรอ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 เล่นดูก่อนโอเคแค่นี้เองนะครับมีแล้วก็ฟินะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ การใช้งานเนี่ยไม่ต้องมีปุ่มอะไรเยอะคลิกของคลิกขวาอะไรไม่ไม่ไม่มีไม่ต้องซับซอ้อนนะครับเป็นการกดเข้าไปเลือกปรับ adjust นะครับกดเข้าไปจะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายไม่สอนอะนคือมันกด <c oughs> กดคลิกเข้าไปก็คือเป็นการ active ในการปรับตั้งนะครับตอนนี้ตัวหนึ่งเนี่ยสีชมพูนะครับดูสีชมพูเป็นไม่หนึ่งนะครับไม่หนไะม่หนเนี่ยที่ adjust ได้อย่างแรกก็คือ level นะครับอันนี้ก็คือ level มันจะ เบาลงเรื่อยๆจนไม่มีจนมีสวศูนเงียบนะครับกตบ็ตั้งค่าได้ละเอียดนะครับตั้งค่าได้ละเอียดเนื่องจากว่าการไปปรับวอลลุ่มตรงตัว OBS หรือว่าตัว Device Control ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ละเอียดนะครับอันนี้จะละเอียดกว่าครับก็มากสุดได้ถึง40อันนี้มากสุดจะได้ยินเสียง n น s อแล้ะครับมันก็จะ หึ่งๆห,หน่อยนะครับแต่ว่าในโหลดคอนเน็ตก็จะมีตัวนอ s e g เกตให้หน่อยลองกดดูนะอ่ามันก็จะตัดน้อยออกนะครับอันนี้ก็คือเหมาะกับว่าคนที่เสียงเบาๆเร่งเสียงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นซอฟต์แวร์อะไรก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็จะมาตัดนอ s e g เกตและดันเสียงให้สุดนะครับเสียงก็จะเงียบขึ้นนะครับแล้วก็คมขึ้นนะครับลองเอานอ s e g เกตออก อ่าอันนี้คืออาน้อยสเกตออกได้ยินไหมเดี๋ยวเอาดังๆดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวตัดน้อยสเกตอ่าน้อยหายไปเลยนะครับแต่มันจะเสียงดังหน่อยโอเคระดับนี้ดีกว่านะครับก็เป็นตัวตัดน้อยสำหรับสำหรับคนที่อ่อมี แอร์อยู่ด้านหน้านะครับหรือว่ามีเสียงพัดลมเสียงคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ใช้ noise gate ในการตัดในอซอฟต์แวร์ของร Connect ได้เลยนะครับกดทีเดียวไม่ต้องตั้งอะไรให้มันซับซ้อนกดแล้วก็ได้เรื่องเลยนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งสียงพูเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์เอาออกให้หมดก่อนครับเสียงอันเนี้ยเป็น bypass คือเข้าจากไมคแล้วก็ออกไลฟ์สตรีมเลยนะครับตะเกียมันติ๊กสีชมพูคือมีการปรับแต่งเสียงให้มันเหมาะนะครับสำหรับตัวไมค์ A T U s i m i n i เข้ากับโหลดคอนเน็กนะครับคือมันจูนเสียงด้วยกันนะตัวจำลองอันนี้เนี่ยในในพรีเซนต์ในแอดของโหลดเนี่ยใน YouTube อะง่ายๆก็จะมีแบบว่าจำลองการใช้งานมาจากโหลด Caster ร์โหน่อยนะครับ แต่ว่าไม่รู้จำลองอะไรมาขนาดไหนบ้างนะครับก็สังเกตว่าตัวไมยตัวเรื่องไมเนี่น่าจะเป็นตัวสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าจำลองการใช้งานมาจาก Roadcaster Pro คือไม่แล้วก็ในซอฟต์แวร์ในโปรแกรมนะครับมัน connect แล้วก็จูนให้มันเสียงที่ดีออกมาจะสังเกตว่าเสียงอันนี้จะไม่เหมือนที่คุยตอนแรกนะครับเสียงตรงนี้เป็น bypass มากนะคือเข้าไปตรงๆไม่ได้ปรับแต่งอะไรสมมุติว่าเราปรับแต่งคอมเพรสเซอร์ อันนี้เสียงน่าจะน่าจะดีกว่าตอนแรกตอนแรกน่าจะเป็นบาย a s พาสนะครับเดีย๋ยวลองเช็คไปเรื่อยๆนะอันนี้คือ No คอมเพรสเซอร์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4้า7ก9 1 0ก็ยังมีอีก2ตัวนะครับคือเวลาเปิดก็น่าจะเปิดให้มันหมดก็จะได้แบบจูนเสียงอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเดีย๋ยวลองเปิดหมดดูเลย โอเคอ่ะเสียงก็จะแน่นขึ้นนะครับมันไม่เหมือนบายพา s สแบบตอนแรกอันนี้คือเสียงแบบบายพา s สนะครับเสียงแบบบายพา s สไม่ได้ปรุงแต่งอะไรคราวนี้เสียงเราปรุงแต่งแบบนี้ทีหนึ่งก็รู้สึกว่าเสียงมันแน่นแล้วก็เหมาะกับการที่จะนั่งพูดคุยลงเสียงนะครับพูดคุยเน้นแต่เสียงเลยนะครับอันนี้คือดีมากครับอ่ะมีอีกอันนึงนครับอีกตัวหนึ่งคือตัวสําหรับ พอดแคสต์พอดแคสต์เนี่ยเป็นการบันทึกเสียงนะครับง่ายๆกดตรงเล็กสีเขียวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองกดลดเทสให้ดูนะครับโอเคนะ1 2สำสวัสดีครับตอนนี้ใช้โรดแคสเตอร์อ่าผิดผิดเลยเอาใหม่นะครับ1 2ซ้ำ สวัสดีครับตอนนี้ใช้โหลด NT USB Mini ในการบันทึกเสียงแล้วก็ใช้โหลด Connect นะครับในการบันทึกเสียงซึ่งโหลด Connect เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ครับซึ่งมาเมื่อวันนี้เองเมื่อวันที่14เมษายนก็ช่วยให้การทํางานการบันทึกเสียงเนี่ยง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่พูดคล่องๆแล้วเนี่ยก็สามารถบันทึกเป็น Real Time Take เดียวนะครับแล้วก็อัปโหลดไป Spotify a n c h r หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นใดในในหมวดหมู่ของพอดแคสต์ได้เลยนะครับแต่ว่าในการอิดิตเสียงเนี่ยยังทำได้ไม่สะดวกนะครับมันก็จะใช้ในการบันทึกเสียงเข้าไปตรงๆมากกว่าการที่จะเอามีเสียงปูเ,เสียงเพลงมีอิดิตเสียงพูดผิดพูดหน่อยต้องไปทำในซอฟต์แวร์ข้างนอกนะครับมีเป็นพวกโปรแกรมตัดตอ่อตัดตอ่ตดตอตัดแต่งเสียงนะครับก็ใช้ได้หมดเลย แล้วเราก็สต็อปเ,ออเสียงปกติที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะก้องก้องครับแต่ว่าพอไปปรับจูนตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นออปรับแต่งจูนเสียงให้เข้ากับตัวไม่เนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนได้ไม้ใหนะม่นะเหมือนได้ไม้ใหม่เลยเอ,อตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะขอฟังเสียงดูนยรู้สึกว่ามัน เออได้ใหม่ใหม,ใหม่จริงๆนะครับอ่ะคราวนี้จากที่เรคคอร์ดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าตรงนี้นะครับแต่ว่ากดไปเนี่ยจะไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวกดไปจะให้ฟังดูนะครับให้ฟังก่อนนะครับเช็ค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 เทสหนึ่งสองสามสี่ห้า สวัสดีครับตอนนี้ใช้โหลด nt usb mini ในการบันทึกเสียงแล้วก็ใช้โหลด connect นะครับในการบันทึกเสียงซึ่งโหลด connect เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ครับซึ่งมาเมื่อวันนี้เองเมื่อวันที่14เมษายนก็ช่วยให้การทำงานการบันทึกเสียงเนี่ยง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่พูดคล่องๆแล้วเนี่ยก็สามารถบันทึกเป็น real time take เดียวนะครับแล้วก็อัปโหลดไป spotify anchor หรือว่าแพลตฟอร์ม อ่ะ <Yeah. S 2> โอ้เสียงโอเคมากนะครับแต่ว่าอาจจะดังไปหน่อยนะครับคราวนี้เราได้คอร์ดเสร็จแล้วนเนี่ยเนี่ยแชร์นะครับแชร์เดี๋ยวดูแชร์นะครับดูแต่ภาพก่อนนะเพราะว่าเสียงมันไม่เข้า โอ้เละเอียดนะจะเห็นว่าตอนที่เราจะสั่งแชร์ไปใน Spotify หรือว่าใน Anchor ที่รองรับาการอัปโหลดของ Podcast เนี่ยจะมีตัวลิมิตเสียง LUF ใช่ไหม LUFs นะครับคือเป็นออ t โต้ปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับ ในแพลตฟอร์มต่างๆที่เราจะอัปโหลดในพอดแคสต์เข้าไปนะครับโอ้ก็โอเคนะครับโอเคสะดวกมากตอนนี้มีแค่ของผมมีแค่ไมค์ hmm. เดียวนะครับมีแค่โหลด ntusb mm hmm. แค่ตัวเดียวนะครับมันก็เลยอาจจะเล่นกับใครไม่ได้มากนะครับแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกเลยรู้สึกไหมไม่ค่อยรู้สึกนะสมมติตอนนี้มันเลเวลศูนย์อยู่อ วิชัวตอนนี้ยังไม่ได้เรลองเล่นไอ้สตัวพวกนี้เนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับโอ้แต่เ,เสียงนี่แน่นมากนะครับรู้สึกมันแน่นมากแต่ชอบตรง n No อย g เก e เรากด noise gate ทีเดียวหายไปเลยนะครับลองดูอีกทีนะครับ1 2 3อ่ซ้ำ i s e นอ t e เกจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่า ยังคมชัดอยู่คือมันปรับแต่งให้นิดๆหน่อยๆให้มันเข้ากับเสียงเราที่เข้าไปในไม่อลด n t า USB mini นะครับตัวซอฟต์แวร์เพิ่งมาเมื่อเช้านะครับลองไปโหลดใช้ดูได้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ทั้ง PC นะครับโหลดง่ายๆใช้ง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ค่อยเข้าใจเนะี่ยลองดูใน How to หลด d connect ลองเซิร์ชดูในใน u t u b e นะตอนนี้ยังมีไม่ค่อยเยอะมีแค่ของโหลดออกมาเป็น อินโทรดิโแนะนําก่อนนะครับก็ลองกดดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ที่หลักๆเลยเนี่ยคือมันสามารถเอาลืมกดอะไรต่างๆนานาเลยคือมันสามารถทำบันทึกเสียงในแบบพอดแคสหลายๆเสียงนะครับเข้ามาด้วยกันได้นะครับแล้วก็แต่ว่าแยกเสียงไม่ได้นะแต่ตอน Export นี่อาจจะ Export เป็นเออวะเอ็กพอร์ตยังไม่แน่ใจนะครับตัวตัวพอดแคส ตัวสตรีมมิ่งครับ mm hmm. ก็อย่างที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับตัวสตรีมมิ่งเนี่ยพอทําแล้วเนี่ยก็ได้เสียงที่แน่นขึ้นนะครับได้เสียงแบบเหมือนเหมือนได้ไมใหม่ๆนะครับปกติเนี่ยจะวางอยู่บนโต๊ะนะครับเสียงมันจะไกลแต่ว่าถ้าแนะนําพวกไมโลดแบบนี้เนี่ยให้ยกขึ้นมาสูงระดับปากนะครับปากทั้งหมดเรานั่งคุยเงี้ยปากมันควรอยู่แถวๆน,นี้นะครับถ้าอยู่โต๊ะมันจะเตี้ยหน่อยต้องหาอะไรทูนนะโอเคนะคเสียงอันนี้ก็โหคมชัดขึ้นนะ ผมชันมาเอาน้อยออกหน่อยน้อยสเกตก็จะมีเสียงหึ่งๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ตื่นช้ามายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็จัดเลยนะครับลองมาลุกขึ้นมาไลฟ์ดูนะครับสำหรับ Road Connect ร a d c o n n e c โอเคถ้าไม่มีอะไรละไปละนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันต่อไปอ๋อวันนี้วันครอบครัวนครับวันครอบครัว เมื่อวานวันสงกรานนะเมื่อวานนั่งตัดงานเามื่อวานยังนั่งตัดงานอยู่โอเคไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์รต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ